คยไปสวิตมาแล้วค่ะบอกเลยว่ามีแค่แสนสี่ต่อคนไม่พอค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแขจะพาทุกคนมาเที่ยวสวิตด้วยงบต่ำกว่า 100,000 บาทค่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่าใช้จ่ายอย่างแรกที่แขแนะนำว่าให้รีบจองก่อนเลยก็คือค่าตั๋วเครื่องบินจ้าซึ่งแขจะบอกว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะคะที่งบไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยสามารถหาได้นะคะถ้าเราจองล่วงหน้านานๆหน่อยสักประมาณ3เดือนขึ้นแล้วจองในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นเช่นมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวที่แขรู้สึกว่าถ้าใครมาอยากมาเที่ยวในช่วงวินเทอร์เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่น่าเที่ยวมากเพราะว่าหิมะเยอะแล้วเต็มแล้วฟูแล้วแล้วก็บรรยากาศสวยมากๆนะคะโดยวิธีแนะนำของแขจากที่แขดูมานะแขว่าจองสายการบินที่มันไม่ใช่บินตรงนะคะก็จะเป็นพวกกาตาร์อิมิเรตเอติฮัดอย่างเงี้ยนะคะเลือกไปกับที่เจนีวาหรือว่าซูริกนะ2ที่ลองวัดดูว่าที่ไหนอ่ะมันถูกกว่าค่ะราคาอยู่ประมาณ 30,000 บาทบวกลบเนี่ยหาได้แน่นอนและค่าใช้จ่ายต่อไปที่จะต้องรีบจองล่วงหน้านะคะจะได้ราคาดีๆนะคะก็คือที่พักค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์สำหรับใครที่มีงบจำกัดนะคะแขกจะแนะนำให้พักอพาร์ตเมนต์ที่มีห้องครัวที่สามารถทำอาหารได้นะคะซึ่งที่พักที่แขกแนะนำเลยนะที่แบบราคาไม่แพงแล้วอยู่ใจกลางสวิตเลยนะคะก็คือที่ Stay Cook Warndorf นะคะที่เมืองเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งค่าที่พักนะที่แขกไปเซิร์ชมาในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณคืนละ 6,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามากัน2คนนะคะเราก็หารกันนะตกแค่คนละ 3,000 นะคือประหยัดมากๆเลยนะเราสามารถทำอาหารกินได้นะคะเพราะเขามีห้องครัวแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยแล้วก็มีที่ส่วนกลางที่แบบใหญ่มากๆด้วยและค่าใช้จ่ายต่อไปที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือค่าอาหารจ้าจะบอกว่าใครที่มีงบจำกัดแล้วอยากจะมาเที่ยวสวิตนะคะแขบอกเลยว่าทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้คือ1อย่าเข้าร้านอาหารค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่สวิตนะคะราคาสูงมากๆนะคะเพราะว่าค่าแรงที่นี่มันแพงนะคะส่วนมากเนี่ยจานๆนึงนะคะไปทานร้านอาหารเนี่ยก็จะมีแบบ25ฟังบวกลบนะคะคือแบบจานนึงก็จานละ 1,000 ยังไม่รวมค่าน้ำอีกนะราคาสูงมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะประหยัดงบนะมาเที่ยวสวิตเนี่ยเราจะต้อง1เตรียมอาหารมาจากเมืองไทยค่ะเตรียมอะไรบ้างเตรียมพวกวัสดุต่างๆขวดเล็กๆน้อยๆที่จะมาทำอาหารเองก็คือเรามาซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่อะไรที่สวิตนะแล้วก็ไปทำกินเองแล้วก็ข้าวสารเนี่ยมาซื้อที่สวิตได้นะไม่ต้องเตรียมมาจากไทยให้หนักแต่ว่าถ้าพื้นที่กระเป๋ามีเยอะนะคะก็ถ้าพกมาจากเมืองไทยได้ก็พกมาค่ะถ้ากระเป๋าเหลือนะต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีไม่ได้นะคะถ้าอยากที่จะมาเที่ยวที่สวิตนะก็คือค่าทำวีซ่าจ้าค่าทำวีซ่าที่สวิตเนี่ยยื่นเองนะคะจะอยู่ที่ 3,800 บาทค่ะราคาไม่แพงเลยแล้วมีอีกอย่างนึงที่จะต้องซื้อเพิ่มคือประกันการเดินทางค่ะซึ่งประกันการเดินทางถ้ามาสวิตแค่แบบ10วัน8วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาไม่ถึง400บาทค่ะทุกคนถูกมากเลยของบริษัท MSIG นะคะก็อยู่ประมาณ400บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อไปเลยนะคะที่จะต้องมีเลยก็คือค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตจริงๆราคาไม่แพงค่ะ8วันซื้อที่สวิตเนี่ยประมาณ20ฝั่งก็800บาทหรือว่าจะเปิดโรมมิ่งมาจากไทยก็ได้รับรองว่าราคาไม่สูงอย่างที่คิดค่ะและค่าใช้จ่ายต่อไปที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือค่าเดินทางท่องเที่ยวในสวิตปกติแล้วถ้ามาเที่ยวสวิตนะคะแล้วไม่มีส่วนลดไม่มีพาสอะไรเลยเนี่ยค่ารถไฟค่าขึ้นเขาราคาสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะคะคนส่วนมากที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะซื้อบัตรที่เรียกว่าสวิตทราเวลพาสซึ่งเป็นบัตรที่ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมดของสวิตไม่ว่าจะเป็นรถไฟเรือรถบัสแทรมทุกอย่างขึ้นได้หมดเลยแถมบัตรนี้ยังใช้ขึ้นเขาฟรีอีกประมาณ5เขาและใช้เป็นส่วนลดในการขึ้นเขาได้อีก 50% จะมียุงฟราวยอร์กนะคะที่ลดได้ 25% เพราะฉะนั้นนะคะมาเที่ยวสวิตต้องซื้อสวิตทราเวลพาสค่ะซึ่งราคา8วันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทแขกบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆและค่าใช้จ่ายต่อไปเลยก็คือค่าขึ้นเขาที่สวิตถ้าใครมีงบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเราก็ขึ้นเขาฟรี5เขาที่สวิตพาร์ทเขามีให้แล้วก็เลือกขึ้นเพิ่มอีกประมาณ2เขาก็พอแล้วซึ่งเขาที่แขกแนะนำเลยก็คือกรีนหรือวาลเฟียสราคาค่าขึ้นหลังส่วนลดแล้วนะคะจะอยู่ที่34ฟังหรือประมาณ 1,200 บาทโดยข้างบนนะคะเราก็สามารถมาเดินคลิปวอล์กดูภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วก็ไปเดินเล่นทะเลสาบได้และอีกเขาหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือยอดเขาแมตตาฮอนที่เซอร์แมนซึ่งถ้ามาที่นี่นะคะจะมีวิธีการให้เดินทางไปดูยอดเขาแมตตาฮอนได้เยอะมากๆแต่ถ้าใครที่งบจำกัดมากๆนะคะแขกก็จะแนะนำให้นั่งรถไฟนะคะไปที่ซูเนก้าราคาไปกลับตรงนี้นะคะแค่13ฟังประมาณ500บาทคือถูกมากๆแต่จุดชมวิวยอดเขาแมตตาฮอนข้างบนคือสวยงามมากๆแถมเราสามารถไปเดินเล่น5ทะเลสาบจากจุดนี้ได้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนี่แหละค่ะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แขกพูดมาตั้งแต่ข้างต้นนะคะอย่างแรกจำได้ไหมค่าอะไร1ค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ประมาณ 30,000 บาทนะคะมาเที่ยวที่สวิตอย่างที่2ค่าอะไรค่าโรงแรมค่าโรงแรมแขกบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืนละประมาณ 6,000 เนี่ยหาไม่ยากนะ2คนก็ต
ก 3,000 นะ 3,000 หาร7คืนไปเท่าไหร่ 21,000 อ่ะรวมเป็น 51,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายต่อไปคือค่า Swiss Travel Pass ก็คือ 15,000 บาทบวกกันเป็น 66,000 บาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะ 66,000 บาทค่าใช้จ่ายต่อไปคือค่าอะไรวีซ่าก็อยู่ประมาณเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ 3,800 บวก 400 ก็อยู่ประมาณ 4,200 เมื่อกี้รวมเป็นเท่าไหร่ 70,000 บาทนี่รวมค่าวีซ่าแล้วนี่นะรวมทั้งหมดที่เหลือเป็นค่าอะไรที่จะต้องมีคือค่ากินค่ะซึ่งค่ากินเนี่ยแขคิดว่าถ้าทำอาหารกินเองแล้วก็บวกกินเองแบบซื้อเองด้วยอะไรด้วยเนี่ยเงินพันนี้คือสามารถทำได้เลยที่สวิตเซอร์แลนด์นะตกไปเท่าไหร่ละก็ค่ากินอีกประมาณ 7-8,000 บาทนะคะ 8,000 บาทบวกกันเป็นเท่าไหร่ 78,000 เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามาเที่ยวสวิตเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณแบบ 80,000 บาทเนี่ยพอค่ะทุกคนมีประมาณ 70,000 กว่า 80,000 บาทพอแต่ว่าเราจะต้องวางแผนล่วงหน้าเยอะๆหน่อยนะคะจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าจองที่พักล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแขกบอกเลยว่า 80,000 บาทพอแน่นอนค่ะ